สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBookสวัสดีครับพบกับรายการ Warcock Zone TV นะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับนี่ฮะเมาส์จากทาง TT Esports ครับนี่มีชื่อว่า Level 10M นะครับวันนี้ความพิเศษของเจ้าตัวนี้ครับเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากสีสันของเขาครับนี่ครับแดงเถือกมาเลยทีเดียวครับก็เจ้าตัวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างงั้นเรามาดูเลยดีกว่าเอาละครับเรามาแกะกันเลยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็เคยได้อันบ็อกไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมี3สีออกมานะครับก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวขี้ม้านะครับซึ่งเราก็รีวิวสีเขียวเข้มๆสีเขียวขี้ม้าเหมือนกับสีเขียวทหารนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาหลังสุดนี่เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไหมก็ไม่แต่ใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับนี่เรามาดูตัวเมาส์เลยดีกว่าเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับดึงออกมาปั๊บในกล่องมีอะไรบ้างนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ขันตัวเมาส์นั่นเองนะครับแล้วก็ซองใส่ครับนี่ฮะสามารถพกพาไปไหนๆได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงไดเวอร์ครับซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งเมาส์ตัวนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นกล่องเปล่าหมดแล้วครับหมดแล้วนะฮะโอเคมาดูตัวเมาส์กันแบบชัดเจนกันเลยไม่เอียมอองครับขออนุญาตแกะโอ้โหนี่ครับเลือดซิบกันเลยทีเดียวมาเลยครับมาดูที่ตัวเมาส์กันเลยครับนี่ครับดูแล้วนะครับคือเมาส์เนี่ยดีไซน์ไม่ได้แตกต่างไปจากตัวเดิมนะครับที่เราได้เคยอันบ็อกไปแล้วจะแตกต่างก็ที่สีเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสีแดงสีแดงค่อนข้างสดเลยทีเดียวนะครับแดงแบบสดใสตัดกับดำดูดุดันนะครับนี่ตัวเมาส์ตัวปุ่มนะครับการทำงานอื่นๆฟังก์ชันต่างๆก็ยังแบบอยู่ครบเหมือนเดิม DPI ก็ยังเป็นตั้งแต่800ถึง 5,000 อันนี้เป็นค่า default ของเขานะครับถ้าเราติดตั้งซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้ได้ถึง 8,200 DPI เลยทีเดียวนะครับในส่วนของสายนะครับก็ยังเป็นสายถักแบบเดิมนะครับแล้วก็เป็นหัว USB นะครับชุบทองมาให้ด้วยนี่ครับเอาละครับสำหรับLevel 10M ตัวนี้นะครับก็ออกมาให้แฟนๆที่เป็นนักแต่งเคสนะครับหรือชาวเกมเมอร์ที่ชอบโทนสีนี้ครับสีดำแดงหลายคนรอคอยนะครับว่าเมื่อไหร่ตัวนี้จะมาสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแล้วนะครับเราก็มาแกะกล่องอันบ็อกให้แฟนๆได้ดูกันนะครับซึ่งการใช้งานต่างๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับจริงๆเราก็ได้เคยอันบ็อกไปแล้วใน EP ที่166หรือ166นั่นเองนะครับสำหรับรีวิวแบบชัดเจนนะครับการใช้งานอย่างละเอียดก็จะได้พบกันที่หน้าเว็บไซต์ Warcock Zone นะครับโดยรีวิวโดยพี่ซอนของเราเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับขานี้เขาโหดอยู่แล้วนะครับรีวิวแบบละเอียดยิบแล้วก็มีของเล่นซนๆมาเล่นกับเมาส์นี่อย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ Thermotech Technology ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ